ตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาเนี่ยจริงครับอะไรที่เขาคิดที่เขาบอกเนี่ยมันกลายเป็นความจริงตลอดเลยอ่ะก็คุณไพบูลย์เขาผมยังคิดว่าผมยังอยากจะถามคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์มันบุญคิดไว้ก่อนหรือเปล่าว่าได้แค่ 40,000 กว่าเสียงนี่ก็เป็นส.ส.ได้เนี่ยคุณไพบูลย์อาจจะไปอ่านครับกฎหมายอ่านกติกาเนี่ยมาก่อนเราแล้วไงฮะไอ้สิ่งที่เราคนส่วนใหญ่ไม่ทันอ่านเนี่ยพวกเอกสารกลธ.อะไรเงี้ยคุณไพบูลย์แกรู้เยอะไม่รู้แกรู้ไงเนาะแล้วแกรู้แต่ว่าแกรู้ล่วงหน้าเยอะด้วยผมว่าไอ้เรื่องทศนิยมนี่มันน่าจะเกินคาดเฮ้ยคุณไพบูลย์แกคงคิดว่าแกคงจะได้สัก10ล้านเสียงอ่ะเออแกบอกว่านี่ผมไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนสถานะส.ส.ของผมก็ได้มาจากการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคมส่วนที่บางพรรคเตรียมยื่นเรื่องให้ตรวจสอบสถานะส.ส.ของผมหลังยุบพรรคประชาชนปฏิรูปนั้นก็เป็นความเห็นของเขาซึ่งผมมั่นใจว่าจากที่ผมศึกษาดูในข้อกฎหมายแล้วมันไม่มีเขียนไว้ในกฎหมายจึงไม่น่ามีผลอะไรผมมั่นใจก็เขาก็มั่นใจว่าเขาไม่โดนเรื่องอะไรอ่ะจากคุณศรีสวรรค์ในที่เขาไปยื่นคือเขาบอกว่าไอ้คะแนนของคุณไพบูลย์เนี่ยคะแนนของไพบูลย์เนี่ยที่ไปอยู่พรรคอื่นเนี่ย มันอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคะแนนมันเป็นคะแนนของพรรคไม่ใช่ของคุณไพบูลย์อันนี้ก็จริงนะก็คล้ายๆกับว่าการเลือกพรรคเนี่ยทำให้ควรจะต้องแบบสิ้นสุดไปพร้อมกับการเลือกพรรคคะแนนพรรคน้อมนำพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะควรจะต้องสิ้นสุดไปพร้อมกับการเลือกพรรคแล้วทำให้การคิดคะแนนเฉลี่ยต้องทั้งหมดต้องเปลี่ยนไปด้วย 45,000 คะแนนเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่เฉลี่ยที่ต่ำกว่าเกณฑ์พึงมีเพราะฉะนั้นเขาได้ส.ส.เนี่ยเพราะว่าเป็น 45,000 ของพรรคประชาชนปฏิรูปถ้าเขาได้ 45,000 แล้วเขาไปอยู่ที่พลังประชารัฐเนี่ยมันไม่ถึงที่ต้องได้ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้มันก็ต้องไปเฉลี่ยให้กับบัญชีรายชื่อท้ายๆซึ่งมันก็มีหลักการเหมือนกันที่คุณศรีสุวรรณพูดมาคือถ้าคุณลองคิดคำนวณใช่จริงๆ45,000เนี่ยต้องไม่ถือว่าเขาได้มาจากประชาชนเขาได้มาจากกกต.กกต.เป็นคนประกาศรับรองว่าเขาเป็นส.ส.ว่า 45,000 เนี่ยคำนวณได้ออกมาเป็น1 ส.ส.เพียงเพราะว่าอยู่ประชาชนปฏิรูปไงแต่ถ้าเกิดคุณมีคะแนนที่พกไป 45,000 เนี่ยสมมติพกได้คุณพกไป 45,000 แต่ว่าคุณล่างนั่งเรือไปถึงพลังประชารัฐ 45,000 นั้นเนี่ยมันไม่พอเป็นส.ส.ที่นั่นใช่คุณไม่ได้มี 70,000 ฮะใช่มั้ยคุณศรีสุวรรณจะตีความแบบนั้นมันก็มีเหตุผลแต่ว่าโดยกฎหมายแล้วอีกทางอีกอย่างนึงแล้วกกต.ก็มีอำนาจเป็นที่สุดในกรณีแบบนี้ถ้ากกต.ไม่สนใจมันก็ไม่เป็นประเด็นครับก็ให้คนสนใจก็โดยลักษณะแบบนี้ก็คือคุณศรีสุวรรณก็น่าจะแป๊กอีกเรื่องนี้แป๊กครับแป๊กคุณศรีสุวรรณแกก็ฉวยอะไรไปร้องไปเรื่อยแหละแต่บางเรื่องแกไม่แป๊กนะอย่างเช่นเรื่องถือหุ้นสื่อธนาธรเนี่ยใช่คือมันอยู่ที่ว่าคนเขาจะหยิบอะไรของคุณศรีสุวรรณไปใช้มันอยู่ที่กกต.มันไม่ได้อยู่ที่บางทีมันอยู่ที่ใครหยิบอะไรคุณศรีสุวรรณมันไม่อยู่ที่กฎหมายมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ใครมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายครับนะฮะโอเคนั่นคือสถานการณ์เรื่องของคุณไพบูลย์นิติตะวันซึ่งคงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแกมากนะฮะแกส่วนใหญ่แกก็รอด